ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนและสักวันหนึ่งชีวิตของเราก็ต้องจบลงและไม่สามารถหนีพ้นจากความจริงได้แต่ใครกันนะที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทิ้งเอาไว้แล้วใครกันนะที่อยากจะมาดูแลร่างของคนที่ไม่รู้จักนำไปสู่ทางที่ควรจะเป็นแล้วใครกันล่ะที่อยากจะทำมันคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับอาชีพสัปเหร่ออาชีพที่ใครหลายคนมองข้ามวัดที่เราจะพาไปนั้นเป็นวัดที่อยู่ภายในจังหวัดปทุมธานีทั้ง4แห่งและเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสัปเหร่อทั้ง4คน4มุมมองด้วยกันคุณลุงคะคุณลุงเริ่มมาทำงานสัปเหร่อได้ยังไงล่ะคะเริ่มตอนที่ตกงานออกจากงานประมาณปี40ก็ไปนั่งดูเขาเผาที่วัดที่เคยบวชอยู่นั่นแหละก็มาทำอยู่วัดเดี๋ยวก่อนเจ้าวัดอนงค์2ปีฝ่าวัดบุญเหล็ก2ปีฝ่าอาจารย์พวนโทรให้มาทำอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี26ก็ใจรักด้วยแล้วอยากมาดูแลงานอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนเก่าเขาเสพตุราบ้างอะไรอะไรบ้างก็ของมันเสียบ่อยก็อยากจะมาดูแลตรงนี้เพราะว่าเจ้าว่าได้มอบหมายให้มาอยู่ที่นี่เพราะวัยยามีอยู่3คนก็อยู่คนละมุมเพื่อต้องการดูแลพวกประโยชน์ของทางวัดให้มันเสียค่าใช้จ่ายมันน้อยลงเท่านั้นสมัยก่อนลุงเด็กเนี่ยอายุประมาณพวกเราเนี่ยลุงก็ชอบปุ๊บเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือปุ๊บพอเราช่วยเหลือมาเป็นนานๆเข้าเนี่ยนะเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครทำหรอกอาชีพแบบนึงเนี้ยถูกมอบหมายจากทางเจ้าอาวาสโดยตรงขึ้นมาทำประสบการณ์ที่ทำมามันก็จะสอนเราเองไปเรื่อยๆทำศพนู้นศพแล้วศพเล่าผ่านไปจนเขารับเราเข้ามาอย่างนี้ตอนทำครั้งแรกคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกก็กลัวเพราะเราไม่มีอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ครอบครูเคยแต่ครอบครูกับตอนบวชคือครอบครูกรรมฐานพระเฉยๆก็เฉยๆเฉยๆไม่กลัวเลยไม่กลัวเพราะเราเคยอยู่กับตึ้งมาก่อนเพราะเราเคยเก็บศพเละๆเราก็ทำมาเมื่อที่มาทำสมัยก่อนนี้ก็ยังมีโรคเอดส์มาอยู่ที่เนี่ยเราทำก็ตอนนั้นก็หมออนามัยให้เราระวังให้เราใส่ถุงมืออะไรให้ระวังเราก็ทำรู้สึกยังไงก็ภูมิใจนะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะน้อยคนมากที่เขาจะมารับหน้าที่ตรงนี้ได้มันต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะอ่ะคือเขามองแล้วถ้าเราทำได้ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเลือกเราเข้ามาว่าคนนี้เหมาะที่จะรับสืบทอดวิชาอาคมอะไรก็แล้วแต่ที่ทางครูบาอาจารย์เราได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเขาก็จะสืบทอดให้เรามาพอเราเป็นแล้วเราถึงจะได้มาทำตรงนี้ได้ถึงจะถูกเป็นการยอมรับอ่ะอีกนายหนึ่งก็คือเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านบริเวณนี้ละนั่นแหละเขาถึงจะเรียกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่หรือสัปเหร่อขึ้นมาเจ้าภาพบางคนน่ะเขาก็รังเกียจศพยังไม่เผาก็คือโอเคเขาก็คุยกับเราแต่ถ้าศพเผาแล้วเก็บกระดูกแล้วเราไปทักเขาแล้วเขาไม่คุยกับเราช่วงศพที่เป็นโควิดเข้ามานี่ก็คือคุณลุงจัดการยังไงบ้างคะเราเจ้าหน้าที่ที่นี่ประจำอยู่นี่2คน
จ้าหน้าที่ที่มากับรถเขาจะมากัน4คน3คนเรามีหน้าที่ให้เขาส่งถึงในห้องเผาเรามีหน้าที่ปิดจะเดินเครื่องประมาณ15นาทีโดยที่ไม่ต้องเปิดดูเลยจนกว่าจะเชื้อไฟมันลุกเต็มที่แล้วถึงจะเปิดดูเปิดชมได้โควิดเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงไม่กลัวเฉยๆฉีดยาให้ครบก็ธรรมดาเราก็เผาอย่างธรรมดาเหมือนอย่างว่าคนตายอย่างธรรมดาอย่างนี้ไม่เลยแบบนั้นมากมีไหมมันก็มีบ้างคือศพถ้าเป็นโควิดเขาจะไปเผาวัดชินที่นี่จะไม่ได้รับเผาจะมีวัดชินวัดฉางวัดตลาดใต้วัดบางนางบุญแต่วัดนี้เขาไม่เอาเขากลัวแต่คนเผาเขาไม่กลัวแต่เขากลัวกันเราก็เขาไม่รับถ้าคือเจ้าวาดไม่รับเราก็ทำอะไรไม่ได้งานทุกงานทุกอย่างคือถ้าไม่ผ่านเจ้าวาดเราไม่มีสิทธิ์อย่างเนี้ยมาสัมภาษณ์เนี้ยถ้าไม่ไปบอกรักษาการเจ้าวาดเนี้ยก็ทำไม่ได้เพราะสิทธิ์เป็นอยู่ที่เจ้าวาดแต่ตอนนี้เจ้าวาดมรณภาพก็ต้องปรึกษารักษาการเจ้าวาดของมีหน้าที่ดูแลแทนช่วงโควิดก็ไม่ได้ปรับตัวนะเคยจะอยู่ธรรมดาเรียนรู้ไปกับเขาเรียนแล้วก็ต้องเอาคิดด้วยให้มันเป็นธรรมชาติว่ามันเป็นอันไหนมันเป็นจริงอันไหนมันเป็นไม่จริงเราก็ต้องเรียนรู้ไปกับมันรับมือมันให้ได้แล้วเราก็ระวังตัวเองชุดเชิ้ตมีอะไรเนี่ยแมสเมื่อมีก็ใส่มีอีกอย่างนะพอประสบโควิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางวัดก็ยังไม่มีเสื้อให้เราเลยนะต้องซื้อเองนะครับบางคนเนี่ยไปบริจาคเห็นไหมบางทีลงคลิปมาบอกว่าจะบริจาคพอเราลงไปบริจาคเพื่อไม่มีหรอกไม่มีมาให้หรอก ซื้อเองครับแล้วอย่างนี้รายได้เป็นยังไงบ้างคะคุณเมื่อก่อนนี่รายได้ไม่แน่นอนที่ก็เขาก็ได้มั่งไม่ได้มั่ง300มั่ง200มั่งสมัยก่อนมาตอนหลังนี่ก็มาได้2ปีฝ่าเนี่ยเขาตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเขาก็ให้เรา500เผาศพทีนึงทางวัดเขาให้400ไม่ได้เรียกร้องก็นะเขาให้เท่านี้เราเอาเท่านี้รายได้ก็อย่างที่บอกอ่ะมันคือเราจะไปตั้งเป็นศพนี้ 4,000 ศพนี้ 5,000 มันไม่ได้มันแล้วแต่เจ้าภาพถ้าเจ้าภาพให้500เราก็ต้อง500ให้200ก็200 50บาทก็เคยได้มาแล้ว3คนให้50บาทก็ลองคิดดูว่างานแบบนี้ใครจะทำถ้าโป่งไม่ได้ทำไม่ได้ใจไม่รักทำไม่ได้หรอกพูดถึงเรื่องรายได้ก็จะเป็นเราอาสาสมัครเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้จำกัดว่ารายได้เท่าไหร่เราก็จะมีอาชีพเสริมของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาอาชีพได้เงินได้ทองมากมายกับศพเนี่ยลุงว่าเขาคิดผิดเพราะว่าบางวัดเนี่ยไม่มีศพเลยก็มีบางวัดที่มีศพเยอะๆเข้ามาอย่างเช่นวัดในกรุงเทพที่มีชุมชนหนาแน่นอย่างเงี้ยพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนคือศพก็จะเข้ามาทุกวันอ่ะจนอาชีพหลักก็กลายเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมก็กลายเป็นอาชีพหลักไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปทำอาชีพหลักละเพราะว่าศพเข้าทุกวันมันก็เลยที่เขาเรียกกันว่าอาชีพเจ้าหน้าที่จะเปลือเนี่ยมันอยู่ที่การตายของคนเนี่ยว่ามากหรือน้อยแต่ละวัดไม่เท่ากันมันไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าเฮ้ยกูมาทีมนี้จะต้องไปหาเอ้ยกูต้องมาทำตรงนี้นะเพื่อจะได้รายได้สูงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามีอยู่แล้วเขาจะไม่ออกตายกันไปข้างนึงอ่ะมีเจ้าหน้าที่ใหม่ขึ้นมาหรือว่าเขาหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้แล้วอ่ะเขามาติดต่อเราจะพอใจที่จะไปทำไหมถ้าเราไม่พอใจไปทำมันจะหาเป็นอาชีพหลักไม่ได้แล้วอย่างนี้คุณลุงมีอาชีพเสริมไหมไม่มีอาชีพเสริมไม่มีเลยไม่มีก็คือทำอาชีพสับเปลืออย่างเดียวทำอย่างเดียวอาชีพเสริมอาชีพเสริมไม่มีพอตอนที่ออกจากปี40แล้วก็มาได้งานจากบริษัทพัฒนพันธ์ที่ผลิตเตาเผาศพเนี่ยอยู่ที่เนี่ยแล้วตอนนี้ก็คืออยู่กับวัดแต่ไม่ได้เงินเดือนจากวัดก็เช็ดถูเลี้ยงแมวอะไรประมาณนี้พาทำอะไรก็ช่วยทำแต่ไม่ได้เงินเดือนไม่ได้พอเราไม่เอาอยู่แล้วเงินเดือนวัดเราไม่ยุ่งแต่ช่วยได้ใจเราไม่ได้หวังเงินเดือนเนี่ยเจ้าภาพบางคนน่ะเขาก็รังเกียจงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นต่อหน้าเราก็ดีพอยังไม่ศพยังไม่เผาก็คือโอเคเขาก็คุยกับเราแต่ถ้าศพเผาแล้วเก็บกระดูกแล้วเราไปทักเขาแล้วเขาไม่คุยกับเราเพราะมันเป็นคนรังเกียจเขาถือว่าเรางานตรงเนี้ยความคิดของเขานะเว
มันเป็นงานชั้นต่ำงานชั้นต่ำแต่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้อย่างจบปริญญาตั้งให้ 30,000 เนี่ยมาทำก็ทำไม่ได้ถ้าคุณปงไม่ได้เปิดมาเจอน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็ทำไม่ได้ถ้าใจไม่รักก็จบมันทำไม่ได้หรอกต้องมีคาถากำกับตัวเองมันเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ามันจะขึ้นด้วยอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิปิอิคือวนที่ศีรษะเรา3รอบคุณลุงเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมคะไม่เชื่อเพราะความตายไม่แน่นอนคนเราก็ตายทุกคนแต่ว่ารู้จะตายช้าตายเร็วก็เชื่อนะเพราะว่ามันมีจริงแต่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แล้วแต่คนจะเชื่อแต่ก็ไม่มากนะแล้วอย่างนี้คุณลุงเคยเจอผีบ้างไหมคะไม่เคยเจอเลยตั้งกระทำมานี่ผีรูปร่างเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผีเป็นยังไงเจอตอนเผาเสร็จแล้วจะกลับบ้านอ่ะมันปิดเตาอ่ะเรานั่งลงปิดมันมีร่างคนใหญ่ๆเดินออกมาจากหลังเมนเดินออกมาจากในเมนแล้วก็เข้าทางด้านซ้ายนั่นน่ะเคยเจอแล้วก็ที่ถาดยกขึ้นมามันจะมีเลือดหยดกลางวันแสกๆแล้วก็เจอถึงได้เชื่อว่าเออมันมีจริงแต่เราไปพูดกับใครเขาไม่มีใครเขาเชื่อคุณลุงสับปะเหลอนี่ต้องมีคาถาหรือว่ามีครอบครัวอะไรไหมคะมีครอบครัวมีคาถามีแล้วครอบครัวยังไงครูเล็กครูใหญ่มันก็ครูเล็กก็น้อยหน่อยครูใหญ่ก็แพงนิดนึงครูเล็กกับครูใหญ่มันต่างกันยังไงต่างกันเพราะว่าค่าของมันต่างกันทำนี่มันก็ต้องครอบครัวไงถ้าไม่ครอบครัวมันจะเข้าตัวของจะเข้าตัวใช่พวกวิญญาณพวกอะไรแต่อะไรมันจะเข้าตัวมันต้องมีขู่ครอบแล้วคาถาล่ะคะคุณลุงฮะเรื่องคาถาค่ะคาถาก็มีอยู่ 2-3 บทก็คือสวดก่อนเอาศพก่อนเอาศพลงโรงก่อนเอาศพมัตตสังเราก็ท่องไปมัตตสังไปมีต้องมีคาถากำกับตัวเองมันเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ามันจะขึ้นด้วยอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิปิอิคือวนที่ศีรษะเรา3รอบมีแต่ไม่มากเหมือนอย่างคนอื่นเพราะไม่ชอบแสดงออกคาถานี้ต้องใช้ก่อนที่จะเอาศพขึ้นเผาใช่ไหมถูกต้องแล้วอย่างนี้ทำไมมันต้องแบบมีพิธีก่อนเผาอะไรอย่างนี้ด้วยคะพิธีก่อนเผาก็คือทำให้คนตายส่งวิญญาณให้คนตายไปสู่ภพภูมิที่ดีมันก็จะมีหน้าเตาก็จะมีการซื้อที่บอกให้เดินทางไปที่ภพภูมิที่ดีๆอย่าไปที่ที่มันไม่ดีมันเป็นความเชื่อของคนแต่ละคนแต่ละศาสนามันไม่เหมือนกันมันตามประเพณีเพราะก่อนที่เราเตรียมดอกไม้ให้กับศพเราก็ต้องว่าเอานี่ดอกไม้ไปไหว้จุฬาพระมณีนะเป็นบางตอนเป็นยังไงบ้างคะตอนทำครั้งแรกก็เฉยๆเพราะทุกคนก็เป็นก็ตายเหมือนกันหมดชีวิตแล้วอย่างนี้คุณลุงเคยเผาศพต่างชาติมาแล้วใช่ไหมคะใช่เป็นออสเตรเลียออสเตรเลียก็เผาก่อนจะเผาเราต้องไปขออนุญาตสถานทูตค่ะทำพิธีแบบไทยแต่เราก็จะถ่ายวิดีโอเขาจะถ่ายวิดีโอส่งให้สถานทูตแล้วกระดูกเขาก็จะส่งกลับออสเตรเลียส่งไปบ้านเขาแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นล่ะคะเป็นยังไงบ้างพม่าส่วนใหญ่เผาแล้วไม่เอากระดูกพี่น้องเขาก็จะเผาแบบเผาทิ้งเลยเขาไม่เอากลับแต่ถ้าเป็นคนลาวเขาจะเอากลับเผาที่นี่เสร็จก็ทำเหมือนกับออสเตรเลียก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรส่งสถานทูตลาวแล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงจะส่งข้ามแดนกลับญาติเขามารับแล้วมอญล่ะคะมอญส่วนใหญ่ก็จะเผาที่นี่แล้วก็จบแต่หลังวัดนี่ก็เป็นมอญเยอะเป็นคนมอญเวลาที่สวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้บทสวดมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบทสวดถ้าตั้งที่นี่คือเหมือนกันแต่ละประเทศก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมด
จะทำเหมือนกันหมดเคยเจอเรื่องแปลกๆไหมคุณลุงไม่เคยเจอเพราะเราบอกเล่าเขาว่าให้เขาสละร่างพอเอาศพเข้าไปแล้วเราก็บอกเขาว่าให้สละร่างออกไปนะร่างจะโดนไฟแล้วไอ้การได้ดีไม่ได้อยู่คนพวกนี้เราต้องหันกลับไปมองว่าเขานิยมชมชอบเรามีกี่คนกลุ่มเล็กก็ลบมันไปซะเอาออกจากเมมเราไปเลยอย่าไปต้องไปสนใจเดินผ่านก็ไม่ต้องมองไม่ต้องฟังปิดหูคุณลุงคะคุณลุงคิดยังไงเวลามีคนมองว่าอาชีพเนี้ยหากินกับศพค่ะเราไม่ได้ว่าเขานะแต่มันเป็นอาชีพสุจริตและดูแลช่วยเหลือคนยากคนจนดูแลผู้ที่ยากไร้ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครและเราทำเพื่อประโยชน์ให้กับทางวัดด้วยเพราะเรารักของเราอาชีพเราต้องทำใครจะมองยังไงก็ช่างเขาแต่เราอย่าไปดูถูกคนเขาดูถูกเราเรื่องของเขาเพราะเราอย่าไปคิดว่าก็คนเหมือนกันทุกคนน่ะแม้แต่ญาติโยมญาติคนก็คนเราอย่าไปนั่นไอ้คำนี้นะบางคนก็เป็นบางคนเขาก็จะดูถูกเราอะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยเขาดูถูกเราเนี่ยบางคนก็ชื่นชมเพราะอะไรไหมเพราะว่าเราไปทำให้เขาแต่คนที่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีหรอกนะแต่บางครั้งอะเขาก็จะคิดว่าเราอะสกปรกไงทำกระสอบอย่างเงี้ยเขาก็จะมาดูถูกเราว่าเอ้ยอีกคนเนี้ยมันสกปรกนะไม่ครบไม่หาสมาคมอะแต่คำนี้นะอย่าไปฟังมันถ้าฟังมันแล้วเราจะไม่มีกำลังใจที่จะไปทำอะไรต่อถ้าฟังมันไปมากๆเข้าอะสักวันหนึ่งเราก็ท้อโอ้ยทำไปแล้วก็ไม่ได้ดีไอ้การได้ดีไม่ได้อยู่คนพวกนี้เราต้องหันกลับไปมองว่าคนที่เขานินทาเราเขาทำเรามีกี่คนแต่คนที่เขาสรรเสริญเรานะมีกี่คนเขานิยมชมชอบเรามีกี่คนเราทำไมไม่เอาแรงบันดาลใจกับคนกลุ่มใหญ่อะกลุ่มเล็กก็ลบมันไปซะเอาออกจากเมมเราไปเลยอย่าไปต้องไปสนใจเดินผ่านก็ไม่ต้องมองไม่ต้องฟังปิดหูมันจะได้ดีกับเราแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำอะไรเราก็จะทำได้ตลอดปกติแล้วเขาก็จะพูดแบบนั้นนะเพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่มีใครทำจะเป็นอาชีพที่ถูกคนดูถูกแม้แต่เราจะไปกินข้าวร่วมกับเขาเนี่ยถ้าเสร็จงานเนี่ยมาตัดสั่งเสร็จใส่โรงเนี่ยบางงานเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปกินนะถ้าจะเราหิวเราก็ต้องออกไปซื้อกินเองเพราะว่าเขาจะไม่ให้เข้าไปร่วมแล้วอย่างนี้คุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะบางครั้งมันก็เสียใจนะเราทำให้เขาแต่เขามาดูถูกเราแม้แต่คนที่ทำศพไปเนี่ยตรงนี้ท่าทรายทำศพแม่เขาอะพอทำศพเสร็จเขาเดินมาบอกเลยว่าถ้าเจอเขาไม่ต้องทักนะก็แสดงว่าเขารังเกียจเราไงเขาบอกไม่ต้องมาทักเขานะถ้าเจอแต่ผลที่สุดมันก็ไม่พ้นพอมาอีกปีก็มีคนตายบ้านเขาเขาก็ต้องมาคุยกับเรามันเป็นแบบนั้นแล้วคุณลุงโดนอย่างเงี้ยทำไมคุณลุงถึงยังทำอาชีพนี้อยู่อะคะก็ใจรักผูกพันถามว่าเลิกไหมก็ไม่เลิกครับบางวันก็ไม่มีเงินติดตัวแต่ก็ไม่ได้เลิกครับเพราะวัดนี้ศพไม่ค่อยเข้าเยอะไงศพน้อยถ้าเป็นวัดอื่นก็เยอะแต่วัดนี้ไม่เยอะเดือนหนึ่งจะมี13ศพแต่เดือนนี้2เดือนนี้ไม่มีเลยแล้วช่วงน้ำท่วมเลยเขาก็ไปวัดอื่นเพราะมันไม่สถานที่มันไม่สะดวกใจรักอยากจะทำอยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์เพราะที่ผ่านมาก็ได้ทำความดีมาตลอดดูแลพวกชาวบ้านใกล้เรือนเคียงดูแลให้กับทั้งวัดมันก็จะหาคนทำค่อนข้างยากนะเหมือนกับว่าเขาได้ขีดให้เรามาแล้วว่าคนนี้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพไปตลอดนะเพราะอะไรหนึ่งเราชอบแล้วก็ขีดเขากำหนดให้เราชีวิตคนเราอ่ะก็จะเหมือนกับว่าถูกขีดมาแล้วเราจะเดิมเนินชีวิตไปทางไหนเนี่ยเขาจะวางมาให้เราแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราหันไปถูกทางปุ๊บเราจะไม่ต้องเลิกออกจากตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะที่จะเดินตะเปะตะปะอยู่จะไปซ้ายไปขวาพอคนบอกว่าให้ไปซ้ายเราก็ไปซ้ายคนบอกให้ไปขวาเราก็ไปขวาทำไมถึงไม่ลองเดินในทางที่เขาไม่ต้องบอกเราอะคือเราไปแล้วอะเราถูกปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องเลิกอันไหนที่เราชอบเราทำก็เพราะมันยังรักอยู่ยังรักอยู่แล้วก็ยังอยากทำอยู่ได้ยังอยากทำอยู่แล้วลุงจะทำนานแค่ไหน
ก็ไม่แน่อีกปีหรือ2ปีก็อาจจะเลิกก็ทำจนกว่าที่เราทำไหวถ้าเราทำไม่ไหวเราก็ต้องมอบหมายคนอื่นต่อไปแต่ก็ยังดูแลวัดก็จะทำตั้งใจไว้ว่าบอกหน้าตาไว้ว่าจะทำจนกว่าเราจะทำไม่ไหวแต่จะหาคนมาเรียนก็ยังต้องดูก่อนพอเคยเด็กมาขอเรียนเราพาไปดูงานอะปรากฏว่าทนกินเหม็นไม่ได้ก็เลยทำไม่ได้อ้วกแตกต้องมีใจรักถึงจะทำใช่ใจรักก็ต้องตัดได้โป่งได้ถึงจะทำได้แล้วหลังจากเลิกนี่คุณลุงจะไปทำอะไรอ่ะก็พักผ่อนไงพักผ่อนต่อไปจะไปทำอะไรนี่คณะก็เหมือนกับว่าคนเรามันจะมีอาชีพใช่ไหมเราก็ต้องฝึกหาอาชีพสำหรับคนวัยชราคือทำแก้เหงาและเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละมันเขาคงไม่มีอาชีพไหนที่จะดีกับสำหรับคนแก่มันก็ไม่มีอาชีพไหนที่จะดีไปกว่าอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปวันๆหรือคนใดที่ยังมีไฟอยู่เนี่ยให้หางานที่ตัวเองทำเล็กๆน้อยๆมาทำมันก็จะเป็นอาชีพได้ต่อไปยามที่เราเท่าแก่แล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วก็ทำต่อไปแต่ส่วนมากอ่ะเป็นอาชีพสับเปลือยแล้วส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เลิกนะต้องล้มหายใจจากกันไปข้างนึงหลังจากได้ทำอาชีพไปแล้วลุงคิดยังไงเกี่ยวกับอาชีพสับเปลือยอาชีพสับเปลือยมันก็พอเลี้ยงตัวเรายามแก่ได้นะถึงที่จะสบไม่เยอะมันก็พอได้อย่างน้อยๆมีข้าววัดให้กินนะใช่ไหมคนเราอ่ะมันเอาอะไรแน่นอนกับตอนแก่ไม่ได้หรอกแต่เรารักในที่เราเป็นอาสาสมัครอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะมันมีความสุขทำแล้วมันมีความสุขเราก็ทำไปแต่ทำแล้วไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ส่วนมากก็จะเลิกกันนะทำแล้วมีความสุขมันก็ทำไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรอยากทำได้ทำก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างน้อยๆหนึ่งเราจะได้เขาจะมีตังค์ให้เราไหมเขาจะมีค่าแรงให้เราไหมเราไม่ต้องคิดอย่างน้อยๆลุงหนูขอบคุณนะพ่อหนูขอบคุณนะมีความสุขในใจนะเราได้ช่วยเหลือสังคมกับไอ้งานที่คนอื่นเขาว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้ได้มาศึกษากับเราอะบางทีเราก็ไม่ต้องคิดไปโกรธเขาหรอกเพราะเขาไม่ได้มาทำอย่างเรานี่แหละมันเป็นไงที่ว่าก็ว่าทำในสิ่งที่เรารักทำไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากๆคิดให้น้อยเข้าไว้แล้วเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆทำแล้วมีความสุขจริงๆนะเวลาทำศพอ่ะเพราะอะไรหนึ่งไม่มีใครแย่งเราทำหรอกเราทำเป็นอยู่คนเดียวอ่ะนั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ขีดให้มาให้แล้วว่าคนนี้เหมาะที่จะต้องทำมาทำศพเป็นอาชีพสับเปลือนะเพราะฉะนั้นมันน้อยคนนะที่จะได้ทำอาชีพนี้ถึงทุกคนจะรักจะชอบขนาดไหนถ้าคุณไม่ศึกแสวงหาและเขาไม่ได้ขีดให้คุณมาทำนะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้มาแตะต้องตรงนี้เลยเขาเลือกแล้วคนที่จะมาทำอาชีพนี้ทุกอาชีพคนทุกคนล้วนมีเกียรติและคุณค่าในตัวของมันสับปะเลอก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สังคมควรยกย่องให้ความสำคัญและให้เกียรติในความเป็นคนของเรา